ในจุดๆหนึ่งคนที่มีสภาวะจิตที่เงียบสงบแล้วก็นิ่งจริงๆเนี่ยมันสามารถจะเกิดสิ่งใดๆที่ไม่เคยคาดคิดได้ในช่วงนี้นะครับสังเกตว่าจะเริ่มมีการพูดคุยหรือพบเห็นUFOมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันจะหนักกว่านี้อีกที่พี่พีทเคยบอกว่ามีการสื่อสารมาจากนอกโลกเรื่องภัยพิบัติเรื่องกระจกของโลกเนี่ยมันเกิดเผยขึ้นมาบรรยากาศโลกเสียมีเสียงเป็นเสียงของกาแล็กซี่มันทะลุเข้ามาจากที่เราอยู่กันเงียบๆเนี่ยกลายเป็นเสียงแบบที่มันมากวนเราที่ดังทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคนที่มีจิตใจที่ดีหรือผ่านการยกระดับจิตจะเป็นผู้ที่รอดผ่านไปในยุคต่อไปในเฟสนั้นเนี่ยนะครับอาจจะได้มีการสื่อสารหรือ first contact กับสิ่งที่มีชีวิตที่มาจากนอกโลกอย่างจริงจังสักทีร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกระพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแล้วก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปถ่ายทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทำให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทำบุญก็จะนำไปทำนุบำรุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ LINE @บางอ้อหรือ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับพี่พีคเคยสงสัยไหมว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยพี่ทำไมจึงมีรูปลักษณ์ในแบบที่เราเห็นกันเป็นประจำนะหน้าเรียวๆแหลมๆตาโตใหญ่แขนเล็กๆแต่มือใหญ่อันนี้แขนยาวสำหรับพี่อธิบายมันเขามีหลายเผ่าพันธุ์หลายเผ่าพันธุ์มากๆนะครับก็หลักๆแล้วที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเกรย์ที่เราเห็นคุ้นๆคือเกรย์ที่ตาเกรย์ที่เขาใช้กันบ่อยๆในหนังในโฆษณาหรือผมเดาอย่างนี้ไหมพี่ผมเดานะนี้เดาแบบชาวบ้านเลยนะคือมนุษย์ต่างดาวที่มีภาพลักษณ์แบบนั้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยความเจริญมากอ่ะใช่ๆมันไม่ได้ใช้อวัยวะอื่นในการทำอะไรอ่ะสมมุติว่าเราใช้ตาเยอะมองใช่มั้ยใช้มือเยอะในการแบบสมมติเดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลมันต้องทำอะไรนั่งมึงก็ใช้จิตไปแล้วก็ตามันก็เลยตาแบบพิเศษมากโตมากจริงๆที่เกรย์ที่เห็นเนี่ยยังจากข้อมูลที่เห็นมาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเป็นชุดสูทที่เขาใส่อยู่อ้าวใช่ไม่ใช่ที่ออกมาตามพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้อยู่บนดาวเขาข้างในอาจจะผิวคอมเพล็กซ์อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เงินเนี่ยน่าจะเป็นชุดอ๋อเหรอใช่ลักษณะนั้นข้างในอาจจะเป็นอีกแบบอีกเชฟหนึ่งก็ได้เวลาเขามาจากที่อื่นมาหาเราเขาอาจจะต้องมีสูตรเพื่อที่ให้เข้าอากาศเราอากาศอะไรแต่อยู่บ้านเขาก็อาจจะแบบไม่รู้อาจจะไม่ใส่อีกแบบภาพลักษณ์เป็นไงก็ไม่รู้นะครับใช่หลักๆแล้วที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นที่เขาเรียกว่าเกรย์นะครับแล้วก็จะมีเรปไทนี่เป็นกึ่งสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่เป็นเนื้อตัวมันๆแล้วก็ตาดำเขาจะเป็นแนวขวางแล้วก็บางทีก็มีหงอนบ้างตัวก็จะก็คือเหมือนอธิบายแบบไหนจะคล้ายๆจิ้งเหลนเผ่าพันธุ์นั้นแต่เป็นตัวไซส์น่าจะเท่าๆมนุษย์เนี่ยแหละใช่น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าใช่ก็มีเรปไทมีเกรย์แล้วก็มีอู้จริงๆมีเยอะมากคือพี่ถึงบอกว่าหนูต้องถามเพราะว่าไม่รู้จะเล่าอะไรมันเยอะมากพี่ไม่รู้จะจับต้นชนปลายไงแต่คนชอบมาบอกว่าผมอยากคุยมากถามครับถามแล้วผมถึงจะเล่าแต่ว่าพี่เล่าให้ฟังหน่อยจะเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนก็จริตก็ไม่เหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับน่าจะมีหลายเผ่าพันธุ์ที่สนใจมนุษย์โลกแล้วก็มาศึกษาเรื่องยีนของมนุษย์เรื่องเผ่าพันธุ์ของเราแล้วก็มาช่วยด้วยอาจจะไม่ใช่ทีมเดียวกันแต่ก็จะมีไม่ปิดบังว่ามันน่าจะมีบางส่วนที่สนใจโลกมนุษย์เพราะว่าเรามีแร่ธาตุหลายๆอย่างที่ดาวดวงอื่นๆไม่มีเพื่อที่เอาไปใช้เป็นพลังงานได้นะครับก็อันนั้นเราก็ท่านผู้ชมอะไรแบบอุ้ยแล้วเขาจะมาบุกโลกไหมแล้วเขาจะมาทำอะไรแล้วเขาจะมาแบบคือถ้าถามผมอ่ะคงไม่ต่อต้านหรอกเขาไม่มาบุกแน่นอนครับคงไม่ได้บอกแบบนั้นหรอกแต่บอกว่าถ้าเขาจะบุกแล้วเขาจะมายึดโลกอ่ะเขาคงจะไม่รอตุ๊ดจีนหรือปีใหม่เดี๋ยวมาโลกมาเอาเลยคือมันคงจะเกิดขึ้นทันทีและเกิดขึ้นไปแล้วคือถ้าจะมาเพื่อทำลายเนี่ยเขาสามารถทำได้ง่ายมากเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเทคโนโลยีถ้าพูดถึงมันห่างไกลกันมากใช่ครับมันเหมือนกับว่าถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือน
เหมือนเราเป็นมนุษย์แล้วเราพยายามจะย้อนกลับไปมองในยุคหินเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยมันต่อสู้กันไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเขาคิดจะลุกลานนะใช่ใช่ผมว่าไม่มีทางเลยเขาทำได้ในคงได้ในแค่ระดับเดียวพี่พีทวิเคราะห์ว่าไงพี่ว่าในอนาคตเนี่ยสงครามระหว่างดวงดาวอะสมมตินะสงครามระหว่างดวงดาวต่อไม่ได้แต่เราไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องเทคโนโลยีและความสามารถมนุษย์โลกไม่ถึงแน่นอน US Space Force อาจจะยังทำอะไรมากไม่ได้แล้วถ้าคิดแบบชาวบ้านแบบผมเนี่ยคือนอกจากเทคโนโลยีที่แบบสูงล้ำแล้วเนี่ยมนุษย์ต่างดาวที่มีเทคโนโลยีขนาดนี้ไอ้คุณธรรมจริยธรรมเขามันต้องสูงมากเหมือนกันนะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมว่าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราคุณธรรมจริยธรรมเราดีขึ้นเรื่อยนะใช่สมัยนี้เรารู้สึกว่าการฆ่าสัตว์สักตัวโคตรบาปเลยนะเมื่อก่อนเรายิงเลยยิงเสือยิงช้างอะไรกันนะมันผมว่าในยุคที่เขาเจริญไปขนาดนั้นนะเขาน่าจะแบบเมตตามากคือพี่พี่ว่ามันน่าจะมีอเจนดาประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้ที่จะมาช่วยโลกเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคือโลกเราเนี่ยเราอยู่ในกาแล็กซีของเราเนี่ยก็มีดาวที่เรารู้เนี่ยก็จะมีดาวพุธดาวศุกร์พระจันทร์พระอาทิตย์ดาวพลูโตเนปจูนหรืออะไรเนี่ยที่อยู่ด้วยกันในกาแล็กซีของเราซึ่งสมมุติว่าโลกของเราเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะพังมากกว่านี้ไหมโลกเราสมมุติว่ามันพังไปเนี่ยง่ายๆแกนโลกที่มันขยับนะครับวันนี้พี่พูดบ่อยมากที่เขาเรียกว่าเอิร์ธโพเนี่ยมันชิฟแล้วก็วันหนึ่งสมมติว่าแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดบนโลกมันเปลี่ยนไปอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอุกาบาตทะลุเข้าบนโลกจำนวนที่นับไม่ได้เรามากระแทกพื้นดินแล้วโลกเกิดความเสียหายเนี่ยกลุ่มของเราที่อยู่กาแล็กซี่เนี่ยมันโคจรด้วยกันสูนดาวดวงหนึ่งหายแวบไประบบโคจรเขาเสียความสมดุลของระบบกาแล็กซี่อันนี้มันเสียไม่มากก็น้อยเนี่ยเขาต้องพยายามรักษาสมดุลของดาวโลกไว้ได้ดีมันก็จะส่งผลกระทบกับเขาด้วยใช่ก็ในมุมของวิพีทเนี่ยเขามาเพื่อต้องการจะช่วยนะเขาก็อยากจะให้เราอยู่ในสภาวะที่มันสมบูรณ์ที่สุดครับพี่พีทครับที่พี่พีทเคยบอกว่านะฮะว่ามีการสื่อสารมาจากนอกโลกเรื่องภัยพิบัติใช่อันนี้คืออะไรเขามาสื่อสารการใช้จิตคืออย่างนี้ครับคนที่มีสภาวะจิตที่ดีแล้วก็นิ่งคือผ่านการปฏิบัติธรรมมาแล้วเนี่ยจะมีสติที่ค่อนข้างมั่นคงเราก็จะมีโอกาสให้สติคนรอบๆตัวที่เขาอาจจะไม่มีสติได้ดีเท่าเราตอนที่มันเกิดเหตุใดๆขึ้นมาตอนนี้ปัญหาของโลกที่เกิดขึ้นคือโลกร้อนเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายที่สุดเลยนะครับน้ำแข็งขั้วโลกที่มันละลายมากขึ้นภายในปี2ปีที่แบบมันไม่คือมันใช้เวลานานมากที่เขาจะอยู่แบบนั้นอยู่วันนึงมันละลายแบบละลายไป 10% เนี่ยเฮ้ยมันเอาแล้วยังไงเนี่ยสมดุลมันเสียไงนะวันนึงสมมติว่าเรื่องกระจกของโลกเนี่ยมันเกิดเผยขึ้นมาบรรยากาศโลกเสียมีเสียงเป็นเสียงของกาแล็กซี่มันทะลุเข้ามาจากที่เราอยู่กันเงียบๆเนี่ยกลายเป็นเสียงแบบที่มันมากวนเราที่ดังทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคืออย่างของเราเนี่ยเสียงรถเสียงเครื่องบินเสียงอะไรเนี่ยมันยังธรรมชาตินะแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ธรรมชาติแล้วมันเข้ามาเนี่ยถามว่า5นาทีก็แย่แล้วนึกสภาพเป็นวันและตลอดไปตายเราจะทำจิตใจกันยังไงโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนที่มีสภาวะจิตที่ดีแล้วก็นิ่งก็อาจจะใจเย็นๆมันไม่มีอะไรอาจจะเรื่องทำใจให้นี่คือเขาจะทำให้ทุกคนรอบตัวมีสติมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าหลายคนสมมติคนที่ฟังแล้วเข้าใจก็ผมก็ดีใจด้วยแต่หลายคนอุ้ยมันไม่เกินหรอกภัยพิบัติไม่ใช่นะครับปัจจุบันนี้นะครับภัยพิบัติมันมาถึงห้องนอนคุณแล้วคุณลองเปิดหน้าต่างสิครับ PM 25บุกถึงห้องนอนแล้วนะครับน่ากลัวมากเลยใช่เคยน่ากลัวมากเราไม่เคยคิดนะเอาแค่โควิดเนี่ยมันจะเป็นไปได้โควิดกลายเป็นเด็กๆไปเลยเพราะที่เรามาเจอ PM 25ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากอีกนะเพราะมันไม่หยุดPM 2.5 มันทุกวันนี้ผมยังคิดเราจะจัดการมันยังไงเนี่ยเราจะพกเครื่องฟอกติดตัวไปหรอไม่ใช่แล้วต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะทำยังไงทุกวันเราต้องรอฝนตกเพื่อที่ตอนนี้เราดีใจเวลาฝนตกใช่ไหมถูกต้องเพราะว่าเฮ้ย PM มันจะได้หยุดทำงานทันทีแต่ว่าเราต้องอยู่กับฝนเหรอแล้วมันต้องยังไงเพราะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับรับมือทุกอย่างอย่างมีสติแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับผมเชื่อทุกท่านที่คนเป็นคนดูเนี่ยเยอะจำนวนที่เป็นชาวพุทธนะครับสุดท้ายแล้วก็การสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วล่ะนะครับแล้วไม่มีเวลาไม่ต้องนั่งสมาธิครับระหว่างวันนั่งรอใดๆรถติดหรืออะไรเนี่ยเราสามารถกำหนดจิตให้สงบให้นิ่งสมาธิทำได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นที่จะต้องเดี๋ยว
รอหยุดยาววันนักขัตฤกษ์ยาว3วันเดี๋ยวเราค่อยไปปฏิบัติธรรมไม่ทันหรอกครับมันต้องทําเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีสติเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีถ้าสมมุติว่ามองไปข้างนอกที่มันหนักกว่านั้นเนี่ยเอาแล้วมันยังไงก็สุดท้ายแล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพแล้วมันไม่ค่อยสบายใจก็ออกไปอยู่ข้างนอกนิดนึงนะนอกเมืองนอกใดๆหรือเตรียมแผน2ในการที่จะต้องเอาไปอยู่ในที่ที่มันสงบขึ้นหลบไปบ้างเพื่อให้ร่างกายและปอดมันได้พักครับคือภัยพิบัติน่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวต่อไปแล้วนะครับที่บ้านจะสอนลูกๆเรื่องภัยพิบัติผมพูดมาตั้งแต่เด็กๆครับจนกระทั่งจนปีที่มันเกิดน้ําท่วมใหญ่อ่ะมันเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมจริงๆสิ่งที่เราพยายามบอกลูกลูกเลยได้เห็นเราก็พาลูกออกไปช่วยคนเขาได้ออกไปช่วยคนคือเขาก็เลยได้เห็นจริงๆว่าสิ่งที่เราพยายามบอกมันไม่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้พี่พีทครับแล้วข้อมูลที่ว่าเขามาสื่อสารกับเราเพื่อเขาต้องการจะช่วยเนี่ยมันมาจากไหนพี่ข้อมูลที่สื่อสารจะช่วยเนี่ยมันมาจากกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัยเขากระลาหนุ่มกำลังถามว่าแล้วสื่อสารกันแบบไหนก็คือสิ่งที่พูดมาตลอดที่เคยโดนต่อต้านหรือคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ได้เห็นด้วยเพราะไม่มีข้อมูลเชิงลึกก็เลยประกอบข้อมูลไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเข้าใจยากมากแต่พอเนี้ยพอเรื่องเข้าใจง่ายปุ๊บเนี่ยการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับในยุคก่อนเนี้ยนะครับในยุคเจนก่อนนี้เนี่ยเป็นเจนพี่พีเนี่ยก็จะเป็นดร.เทพนมเมืองแมนครับเป็นศาสนาพุทธครับส่วนมากนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติจิตมีการพอปฏิบัติปุ๊บศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างจริงจังนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยเราเข้าใจสรรพสิ่งในธรรมชาติเยอะขึ้นเราก็จะเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของทุกๆอย่างเยอะขึ้นเราก็จะไม่รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนแย่คนนี้เป็นคนเลวเพราะว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนั้นถ้าเขามีวาระที่เขาได้พบสิ่งดีๆแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราก็ยินดีด้วยว่าเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าไม่ได้คุณก็เราก็จะพูดถึงเรื่องว่ามันเป็นกรรมของเขาเป็นใดๆของเขาแต่คราวนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าการนั่งสมาธิของคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยในจุดๆนึงคนที่มีสภาวะจิตที่เงียบสงบแล้วก็นิ่งจริงๆเนี่ยมันสามารถจะเกิดสิ่งใดๆที่ไม่เคยคาดคิดได้เช่นอาจจะมีสิ่งมีชีวิตหรือสภาวะจิตจากที่อื่นหรือใดๆที่ไม่ใช่จิตแบบเดียวกับโลกเราเนี่ยเริ่มมาติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูลกับเราที่เราไม่ควรที่จะหาได้จากในอินเทอร์เน็ตหรือที่อื่นๆคราวนี้พี่ๆกำลังจะบอกว่าอธิบายเสริมนิดนึงคือจริงๆการวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันมีแนวทางนะที่พระได้วางหลักเกณฑ์วางรากฐานวิธีวิธีสำหรับคนที่อยากทำและทำไม่ได้หนึ่งสองสามสี่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วท่านก็สอนด้วยนะว่าอันนี้ฟุ้งไปแล้วอันนั้นอาจจะเป็นจินตนาการที่ไม่ใช่นะให้ดึงกลับมาอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงอะไรคือถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยพี่พีก็กำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยไอ้วาระจิตของคนที่มีสมาธิและมีสมาธิวิปัสสนาสูงๆเนี่ยก็อาจจะไปเจอกับคลื่นใช่ของจากต่างดาวจากที่ไหนแล้วเขาก็บอกในเรื่องขององค์ความรู้ที่เราอาจจะไม่เคยรู้ไม่เคยได้ไม่เคยรู้เรื่องราวภัยพิบัติเฮ้ยมนุษย์โลกเตรียมตัวระวังไว้เตรียมตัวนะใช่ใช่ไหมฮะมันก็เลยมาเป็นข้อมูลที่พี่ๆกำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ถูกไหมใช่ครับใช่ครับต่อครับโอเคถูกต้องหมดเลยถูกทุกข้อนะครับแล้วก็จะบอกว่าคือเบื้องต้นนะครับดีใจที่ทุกคนหันมาสนใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างแรกเลยนะครับการดูคลิปทุกอันนะครับแล้วก็การศึกษาข้อมูลต้องศึกษาอย่างมีสตินะครับแล้วอย่าเผลอให้ขันห้าเนี่ยเขามาปรุงแต่งจนกระทั่งเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราก็ศึกษาไปแล้วเรารู้เยอะมากๆจนกระทั่งเราคิดว่าเรามีความพิเศษกว่าคนอื่นท้ายสุดแล้วเราทุกคนก็ยังเป็นobserver คือผู้ที่เฝ้ามองเหมือนกันยังไม่มีใครเก่งกว่าใครยังไม่มีใครเป็นศาสตราจารย์ทางด้านนี้นะครับเพราะนั้นศึกษาอย่างมีสติดูทุกคลิปอย่างมีสติช่วยกันดูช่วยกันดูช่วยกันศึกษานะครับสำหรับคนที่สนใจสำหรับคนที่ยังไม่สนใจและยังต่อต้านหรือว่ายังเป็นมีลักษณะความคิดที่ยังเป็นท็อกซิกอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ไม่ก้าวก่ายแล้วก็ถือว่ามันเป็นแล้วแต่เขาจะคิดนะแต่ก็บอกเลยว่ามันเป็นยุคแห่งการเปิดรับรู้ข้อมูลใหม่ๆได้แล้วนะครับอย่าเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างถ้าไม่ชอบไม่สนใจไม่อยากติดตามก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปอะไรมากไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นเพราะว่าผมสังเกตเวลาคนที่เป็นปัจจุบันนี้โมเมนต์นี้เลยเนี่ยไอจีผมคนที่มีความคิดเห็นที่ทางลบแล้วมาแซะมาต่อต้านคนอื่นเนี่ย
ส่วนมากทัวร์จะกลับไปลงที่นั่นเขาก็จะบอกเฮ้ยมันยุคไหนแล้วเนี่ยคือไม่ต้องไปสนใจเลยมากคือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าหรือว่าเฝ้าดูในรูปแบบของเราไปการเฝ้ามองอย่างมีสติเนี่ยมีสำคัญมากๆอย่าไปคลั่งไคล้จนไม่ทำอย่างอื่นนะต้องดูอย่างมีสติแล้วก็ทำความเข้าใจเวลาหาคำตอบไม่ได้เนี่ยถามผมหรือถามพี่หนุ่มก็ได้เราพอจะมีคำตอบเบื้องต้นให้ได้นะฮะเดี๋ยวนี้ต่อกันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วในโลกโซเชียลต่างๆนะครับคอมเมนต์มายังขอใช้คำนี้ว่าเรามาศึกษาทุกอย่างไปด้วยกันนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจทั้งคลิปทั้งภาพถ่ายนะฮะส่งมาให้ผมใน IG ก็ได้จะช่วยกันดูแล้วก็อันไหนที่มันพีคมากเนี่ยก็จะขออนุญาตนำมาเสนอให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันนะครับและคราวนี้เนี่ยพี่พีทอยากจะเตือน FC ของช่องนี้ว่าอย่างไรบ้างว่าเฮ้ยเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับอะไรที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องราวที่มนุษย์ต่างดาวได้เตือนมาและพี่ๆได้ศึกษามาในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะครับที่มันจะเกิดขึ้นใหญ่เนี่ยเอาง่ายๆนะครับครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่3อาทิตย์ที่ผ่านมาที่อเมริกายิงบอลลูนอากาศลงมาจนถึงวันนี้นะครับที่ทุกท่านดูเนี่ยสังเกตว่าจะเริ่มมีการพูดคุยหรือพบเห็น UFO มากขึ้นเรื่อยๆต่อไปมันจะหนักกว่านี้อีกสิ่งที่ผมกําลังจะบอกนี่ก็คือทางระบบเขาบอกว่าทางระบบก็คือต่างดาวนะครับจากข้อมูลทางเราที่ติดต่อสื่อสารมาตลอดเนี่ยทางระบบบอกเลยว่าทุกคนต้องจับตามองสงครามโลกครั้งที่3ให้ดีเพราะตอนนี้มันใกล้มากๆเลยนะครับทุกฝ่ายก็จะพูดถึงเรื่องนิวเคลียร์บัฟกันตลอดเวลาถ้าเมื่อไหร่ใครใจร้อนกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอ้นิวเคลียร์เนี่ยมันไม่ใช่ภัยพิบัติมันคือความตั้งใจให้เกิดความเสียหายจากมนุษย์สองฝ่ายที่ทำลายกันเองแต่หลังจากนั้นปุ๊บหลังจากที่นิวเคลียร์มันเคลียร์ลงไปแล้วเนี่ยนะครับสภาวะสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปสภาวะอากาศบริเวณโลกโซนนั้นหรือใดๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะนิวเคลียร์มันจะเข้าไปทำลายหลายๆอย่างมากๆสงครามนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับทุกคนก็ต้องสวดมนต์ไปกับผมด้วยว่าถ้ามันผ่านเฟสนี้ไปไม่มีการลบด้วยการใช้ลูกนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเราโชคดีมากๆถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประเทศไทยหรือโลกเราเนี่ยช่วยเราให้มันผ่านเพราะตอนนี้มันใกล้มากๆเลยถ้าเมื่อไหร่มีการใช้ขีปนาวุธไม่ว่าจะเป็นนุกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามีเมื่อไหร่มีการยิงข้ามประเทศนะครับทุกคนกลับมาดูคลิปต่างๆที่ผมพูดถึงสงครามโลกครั้งที่3ได้เลยทุกคนเตรียมตัวให้ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในการประวิงเวลาหรือรอเวลาที่เหมาะสมหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ในเฟสนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะได้เห็นได้พบอาจจะได้มีการสื่อสารหรือ first contact กับสิ่งที่มีชีวิตที่มาจากนอกโลกอย่างจริงจังสักทีอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการเพราะเขาผมเชื่อว่าเขาต้องมาพยายามช่วยเราไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนที่มีจิตใจที่ดีหรือผ่านการยกระดับจิตหรือปฏิบัติธรรมหรือรู้แนวทางธรรมแล้วจะเป็นผู้ที่รอดผ่านไปในยุคต่อไปได้อย่างสวัสดิภาพและดีที่สุดสิ่งที่พี่พีทกำลังพูดถึงคือเรื่องภัยพิบัติที่บอกว่ามันใกล้เรามากเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของการติดต่อจากกลุ่มประสานงานภัยพิบัติเขากะลาถูกไหมฮะใช่ไหมฮะที่แจ้งมานะตอนนี้เนี่ยพี่พีทกำลังจะบอกว่าพวกเราก็ภาวนากันอยู่คือไม่เกิดนะดีที่สุดใช่พวกเราก็จะภาวนาไม่ให้มันเกิดนะครับไม่อยากให้มันเกิดแต่เมื่อมันเกิดแล้วก็อยากให้ทุกคนมีสติมีสติทำอย่างไรก็ด้วยการฝึกนั่งสมาธินะครับแต่แน่นอนว่าถ้าภัยพิบัติอย่างที่พี่บอกมันเกิดเรื่องไม่ว่าจะนิวเคลียร์สงครามโลกอะไรต่ออะไรมันแย่แน่อันนั้นเนี่ยในส่วนตัวพี่พีทเองเนี่ยก็เตรียมตัวไว้บ้างแล้วเห็นบอกพี่มีทำรถทำอะไรไว้ใช่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 เกิดน้ำท่วมโลกหรือเกิดอะไรพี่สามารถแบบพร้อมก็เพิ่นโชคดีมีบ้านอยู่เขาใหญ่ยังไงก็ไปจบที่นั่นก่อนแต่ถ้าที่นั่นไม่ไหวก็คือต้องตามนั้นแต่ว่ารถก็เป็นรถ4 wheel ที่ผมเตรียมไว้แล้วก็มีลากเรือที่มีเครื่องเล็กนะครับแล้วก็มีเรือเล็กอยู่ในนั้นแล้วก็สมมติว่าวิ่งไปจนสุดทางแล้วก็รถไม่ได้ก็ต้องเป็นเรือต่อใดๆก็คือไม่ได้แพงอะไรเราก็แค่เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับเช่นเดียวกันก็ท่านผู้ชมก็ฟังทุกๆอย่างแล้วก็ประเมินเหตุการณ์ตามความคิดของตัวเองแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นทุกอย่างไปในรูปแบบของแต่ละคนแต่ละท่านเพราะว่าเวลาทุกคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ
แต่แน่นอนก็อยากให้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้โลกของเราปลอดภัยนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฟังเรื่องนี้ด้วยการเปิดหัวใจให้กว้างนะครับยอมรับในสิ่งที่บางทีเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้แต่แน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่สรุปเลยยังไม่จบเลยสิ่งที่เขาคิดมาตั้งแต่สมัยคุณปู่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับทุกวันนี้นักฟิสิกส์ยังถกเถียงกันอยู่บางเรื่องบางราวยังสรุปไม่จบเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรารู้อยู่บนโลกมนุษย์ตอนนี้มันอาจจะน้อยมากมากนะน้อยนิดมากเพราะนั้นเรื่องผีเรื่องวิญญาณนะเรื่องภพภูมิเรื่องมิติต่างๆเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงกันหมดเป็นวิทยาศาสตร์หมดซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะเราไม่มีความรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เปิดใจให้กว้างแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วก็ภาวนาว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ